มีข่าวว่าพี่นวัดเอาอาหารบูดมาให้กินหรือเปล่าตอบตรงๆนะเอาตรงๆจากใจหลายคนมักถามว่าของที่เรากินเนี่ยเป็นของจริงจากที่นั่นเลยไหมตอบหนึ่งจริงเขาเอามาจริงๆจากไม่ว่าจะเป็นแคนาดาจะเป็นจาเมกาเคนยาหรือว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาดูไบฟิลิปปินส์เขาเอาของที่นั่นมาจริงแต่อ่ะพนักงานไหนสองถามว่าเอาของบูดให้กินจริงไหมเขาเอามาเนี่ยมันของดีแต่กว่าจะได้อัดเทปคือพี่นวัดเนี่ยเขาจะมีตู้เย็นเป็นตู้เขาเรียกตู้ฟีดที่บ้านเลยอย่างดีเลยมาถึงเนี่ยเขาก็ประคับประคองมาแล้วก็ใส่ตู้ฟีดไว้เราก็ช่วยไม่ได้ว่ามันจะเสียหรือไม่เสียเพราะว่าบางทีเขามาเวลาผ่านไป1เดือนค่อยมาอัดก็ออกมาแล้วก็มาใส่ไมโครเวฟเราก็ต้องกินตามสถานะตามสภาพแต่ถามว่าเขาเอาของเสียมาให้เรากินไหมไม่ใช่เขาเอาของดีมาแต่มันก็ผ่านระยะเวลาการเก็บไงต้องเข้าใจด้วยพี่ค่ะก็อยากทราบว่าถ้ามันเสียแล้วเนี่ยเราจะเอาอาหารแบบนี้มาจากไหนอะคะจะกินทั้งบูดเลยหรือว่าเราจะต้องกินทั้งบูดดิก็ที่บ้านเราไม่มีอะอย่างกระโหลกแพะเงี้ยเขาฟีดมาเงี้ยเราก็ต้องมากินอะว่าคือไม่ว่ามันจะดิบไม่ว่ามันจะเสียหรือมันจะไม่เสียเขาอยากให้มันได้ความเป็นจริงเป็นจริงหมายความว่ามันเอามาจากที่นู่นไม่ยั่วมามอกอัพหรือว่าทำใหม่ที่ประเทศไทยเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ทำรายการหลอกคนดูสิเซตติ้งอะอย่างเงี้ยแอปเหรอมันไม่ใช่เราอยากรู้รสชาติเนี่ยค่ะพี่รสชาติตรงๆบางอย่างขาดมาไม่ขาดไม่ได้อะก็คือเสียจริงอาต๋อยก็บอกว่าไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วอาต๋อยก็จะบอกเลยว่าไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วเพราะมันเสียอาต๋อยก็พูดออกทีวีเหมือนกันว่าเพราะว่าเราเนี่ยเอาไว้นานแล้วมันก็เลยอาจจะเสียมันไม่มีใครผิดนะอย่าไปว่าพี่นวัดว่าเอาของบูดมาให้กินไม่ใช่ตอนที่เข้ามาเนี่ยมันดีแต่กว่าจะถ่ายรายการมันก็ผ่านระยะเวลามาสองอาทิตย์สามอาทิตย์บางตัวมีถึงหนึ่งเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนฉากก็ต้องฟีดก่อนแล้วอย่างนี้มีใครท้องไส้ปวดปวดที่เข้าโรงพยาบาลเลยไหมคะอ๋อไอ้เข้าโรงพยาบาลไม่มีเพราะเรามียาดักกันไว้ทุกอาทิตย์แล้วพี่ต่อยเองเขามีพูดไหมคะว่าจะจัดการกับวิธีนี้ยังไงดีวิธีแก้ไม่จัดการกับวิธีนี้ยังไงก็คือตอนหลังๆเนี่ยวิธีแก้ก็คือเอามาถึงเสร็จปุ๊บก็สามารถอัดภายในอาทิตย์หรืออัดภายในสามวันสองวันเพราะพี่นวัดจะกินบินบ่อยแกบินทุกอาทิตย์ค่ะแล้วอย่างนี้มันโอเคขึ้นไหมคะหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วล่าสุดบอกแล้วที่อัดเทปไปสวรรค์ของอารามบอยเอาอาหารมาจากฮอกไกโดปูอลาสก้าเท่านี้เขาโคตรสดๆกินแบบข้าวโพดดิบของฮอกไกโดอะแบบกินแล้วอยากตายตรงนั้นเลยอร่อยอร่อยมากเขาครับข้าวบอกว่าพร้อมกับพร้อมทำไมออกข้าวของคุณมาให้กินอะไรแบบนี้ใครบ่นพ่อกับหนูกับพี่อ้อไอ้หนูว่ามันหนูไม่มีบ่นนะครับพี่อ้อหนูว่าพี่อ้อบ่นไหมหนูว่าพี่อ้อไม่บ่นคือมันอาจจะมีการพูดเล่นพูดล้อกันมีโอ้โหมาอีกแล้วของโอ้โหมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าบ่นจริงจังไหมไม่มี